วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมารอชมหลังเกมคู่ที่4นะครับคู่ระหว่างเดี๋ยวมีสรุปผลให้อีกทีนะครับทางด้านพันเอกปอพันยศนะครับชนะคะแนนทางด้านแคมเมอรูนสิทธิ์ลมหนาวไปนะครับไปแบบผ่านร้อยเลยนะครับเดี๋ยวรอชมหลังเกมสักครู่นะเดี๋ยวไปดูทางด้านแคมเมอรูนกันก่อนนะครับนี่ครับสูงช่วงยกไหนครับยก3ยก3โดนเราโดนอะไรครับเข่าเมืองเข่าแล้วยก4ยก5นี่เกมการชกมันเป็นยังไงหลังจากที่จบแล้วก็จะคุมไว้เรื่อยฮะก็พยายามเดินเดินแต่ว่าผู้ชมเรามาเป็นยังไงมั้ยก็แข็งแรงแล้วเราคิดว่าวันนี้เราต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างครับเข่าครับเราเป็นมวยอะไรมวยเข่าไหมถ้าวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครบ้างครับอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษทุกคนครับพี่เชียร์ฝากแฟนมวยช่วยติดตามนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยเพราะว่าติดตามผลงานไปเรื่อยนะครับพี่เลี้ยงครับน้องชกวันนี้พอใจกับผลงานน้องไหมครับพอจึงกลับมาใหม่อ๋อหายไปเกือบปีเลยหายไปหายไปเกือบปีหายไปเพราะอะไรครับไปหายไปทำอะไรโควิดเลยอ๋อโควิดเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาชกวันนี้ก็พอใจน้องใช่ไหมแล้วมีลูกไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างลูกเข่าเหมือนเดิมนะครับคนมาแล้วก็แตกคอก็เป็นกำลังใจให้กับทางแคมเมอรูนสิทธิ์ลมหนาวนะครับอันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับหายไปนานนะเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะครับก่อนชกทำไมเลือดไหลข้ามมาน้ำเงินครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมดูอาวุธน้ำเงินนี่ออกลูกหนักลูกแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะสักครู่นะเดี๋ยวแอดมินขอหาผู้ชนะสักครู่นะสินพูดยังไงครับแอมไม่เคยเล่นนะครับตบหัวดิ้นเลยขออภัยนะพูดจาไม่ดีฮะผู้ชนะมาครับแอดมินเห็นแล้วครับแอดมินเห็นแล้วครับคุณพระสินน่าจะว่างครับI'm
ังนะเป็นรถไบแอสเดี๋ยวเราจะตุ่นมั้ยสวัสดีครับน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างก็ซ้อมมาเต็มที่ครับเจอก็ชนะตามใจหวังครับการวางแผนการชกมาอย่างไรบ้างก็เปิดตามสไตล์เราก่อนครับคือค่อยขึ้นไปแก้เกมบนเวทีครับเรามั่นใจช่วงยกไหนครับช่วงยก3ครับเราไปได้อะไรครับได้ลูกดีเข้าท้องครับจับล็อกในครับเขาบอกว่าเขามีอาการจุกตั้งแต่ยกที่3เลยนะครับมีโอกาสแก้มือกันไหมครับก็ถ้าเขาพร้อมก็ได้ครับแล้ววันนี้พอใจกับผลงานไหมครับพอใจมากครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับก็เหลือช่วงรับยก4นิดหน่อยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเชียร์กันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในค่ายที่ช่วยกันซ้อมมาด้วยครับวันนี้มีอาชีพไหมไม่มีครับน่าเสียดายเนาะครับทำฝากแฟนมวยช่วยติดตามแล้วหน่อยครับไฟหน้าฝากแฟนมวยทุกคนช่วยติดตามมาด้วยครับไฟหน้ามีเมื่อไหร่ก็ช่วยกันติดตามเลยครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านพันเอกปอพันยศนะครับวันนี้ก็เก็บชนะไปได้นะครับชนะคะแนนทางด้านแคมเมอรูนสิทธิ์ลมหนาวนะครับท่านี้ไปบรรยากาศหลังเกมคู่ที่4นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเดี๋ยวแอดมินขอดูมวยนะอันนี้คู่ที่5นะครับเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5ให้แฟนมวยได้ชมนะครับพอแอดมินพูดจาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ